ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทุกวันพุธเวลา10โมงถึงเที่ยงค่ะแล้วก็วันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะค่ะดิฉันอาจารย์อ้อนะคะค่ะขอขอบคุณนะคะพี่ต่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่อง8ค่ะแล้วก็พี่เก๋พี่ตะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่ให้เรามีรายการดีๆเพื่อท่านผู้ชมนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ท่านทุกข์ใจนะคะท่านก็ส่งข้อความมาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะค่ะก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆที่อยู่ทั้งต่างประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะรวมทั้งถึงพี่ๆที่อยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะให้ทุกท่านรวยรวยรวยกันทุกท่านเลยค่ะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยกันนะคะค่ะแต่อ้อก็ต้องขอแจ้งช่องทางการรับชมก่อนนะคะท่านสามารถรับชมช่องทางทางเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะหรือว่าท่านที่มีมือถือระบบ Android นะคะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะแล้วเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8ท่านก็โหลดขึ้นมานะคะแล้วท่านก็สามารถดูรายการดีๆของช่อง8ได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์ในประเทศไทยนะคะ029423319ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรมาที่เบอร์1800694545ค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 ThaiTV8ค่ะ CH8 ThaiTV ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยใน Facebook ของช่อง8ก็เข้าไปที่CH8 ก็ได้นะคะหรือว่า Thailand Television Network ค่ะจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการรับชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวศิลปะการแสดงหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าหนังดีนะคะช่อง8เนี่ยก็เอามาให้ท่านเนี่ยได้รับชมกันได้เต็มอิ่มเลยค่ะตอนนี้จะมีหนังจีนหนังเกาหลีติดตามกันแบบว่ากอดหมอนกอดฟัดกอดเบี่ยงเลยค่ะก็คอยติดตามกันนะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์18003155145ค่ะค่ะเอาทวนนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมได้ที่เบอร์18003155145นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018005250ค่ะอ้อทัวร์นะคะท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะจะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรมาที่เบอร์0018005250390ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการรับชมไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านเว็บไซต์ทางมือถือหรือว่าดูผ่านทาง YouTube เนี่ยท่านก็สามารถที่จะรับชมได้หลายรายการเลยค่ะตอนนี้นะคะท่านสามารถรับชมผ่านมือถือนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไปทำงานข้างนอกนะคะท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะก็สามารถดูได้ตลอดทุกชั่วโมงเลยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ช่อง8นะคะที่คัดสรรรายการดีๆมาให้เราค่ะและนี่ก็เป็นช่องทางการรับชมที่ท่านสามารถที่จะเลือกรับชมรายการของช่อง8ได้ค่ะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางมือถือหรือว่าระบบAndroid หรือว่า iOS หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ทุกมุมโลกเลยค่ะค่ะนำขามสวัสดีท่านผู้ชมไหมคะเร็วสวัสดีก่อนสิเราเป็นเด็กสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนำขามรายงานตัวนะคะ
ค่ะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่คอยติดตามรายการเรานะคะค่ะช่วงนี้นะคะเมื่อกี้ขับรถมาก็ฝนตกปิ่มๆนิดนึงก็หลายท่านก็คงอยากจะให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ก็ดีนะคะที่ตกในช่วงระหว่างที่คนก็เข้าไปทำงานกันเรียบร้อยแล้วก็ตกช่วงประมาณ9โมงตกนิดหน่อยนะคะก็ระวังกันนิดนึงนะคะค่ะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดากันไม่ถูกเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะถ้าอ้อเนี่ยจะหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับโรคแพ้อากาศมาบอกค่ะเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะเกิดกับทุกท่านได้นะคะค่ะเพราะถ้าเรายังปฏิบัติตนได้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนะคะโรคเหล่านั้นนะคะก็จะเกิดกับตัวของท่านเองได้ค่ะโรคแพ้อากาศนะคะก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กนะคะแต่มันอาจจะทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันนะคะค่ะโรคแพ้อากาศนะคะเราสามารถที่จะมีวิธีป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มันเนี่ยมีการลามออกไปหรือว่ามีผลแทรกซ้อนนะคะการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้เกิดการแพ้อากาศค่ะเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปรับตัวของเยื่อบุจมูกคือจมูกจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศปรับตัวไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหรือเย็นความชื้นของอากาศตลอดจนกลิ่นฉุนสิ่งระคายเคืองต่างๆจึงมักเรียกว่าโรคแพ้อากาศโรคนี้พบได้ทุกเพศทุกวัยพบประมาณร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดซึ่งผู้ป่วยประมาณร้อยละ80จะมีอาการก่อนอายุ30ปีอาการเบื้องต้นของอาการแพ้อากาศนะคะผู้ป่วยจะมีอาการจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกชอบขยี้จมูกจนเกิดรอยบริเวณสันจมูกมีเสมหะในคอเลือดกำดาวไหลบ่อยและอาจเกิดอาการคันตาแสบตาน้ำมูกไหลคันหูอื้อได้ผู้ป่วยมักมีอาการดังกล่าวเวลาสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นในอากาศแต่เราต้องสังเกตอาการหน่อยเพราะโรคแพ้อากาศจะคล้ายกับไข้หวัดกล่าวคืออาการของไข้หวัดจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลช่วงแรกจะใสต่อมาจะข้นระยะเวลาจะเป็นนาน 3-10 วันมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้มีจามบ้างโดยไม่มีการคันจมูกส่วนโรคแพ้อากาศจะมีการคันจมูกรวมกับน้ำมูกใสๆมีอาการคันตาน้ำลายไหลไม่มีไข้ซึ่งส่วนมากมักจะมีอาการมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยควรพบแพทย์เมื่ออาการเข้าได้กับโรคแพ้อากาศดังกล่าวไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรคแพ้อากาศหรือไม่เมื่อไปพบแพทย์นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วการตรวจที่จะช่วยยืนยันในการที่จะเป็นโรคแพ้อากาศหรือไม่ก็คือการทดสอบทางผิวหนังและการตรวจเลือดซึ่งการตรวจเลือดมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ทราบผลทันทีปัจจุบันนิยมใช้การตรวจทางผิวหนังเป็นหลักสามารถใช้ตรวจผู้ป่วยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงและสารที่ก่อภูมิแพ้ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆนอกจากนี้โรคที่มีการพบเกี่ยวกับโรคแพ้อากาศก็ได้แก่หูชั้นในกลางอักเสบโรคหืดหอบเจ็บคอไอเรื้อรังไซนัสอักเสบลิ้นสีดวงจมูกรวมถึงภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับค่ะอาหารที่สามารถช่วยเรื่องบรรเทาโรคแพ้อากาศหรือว่าภูมิแพ้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรดไขมันอะมิโน3นะคะพบมากในเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองถั่วเหลืองผักใบสีเขียวเข้มและปลาทะเลต่างๆวิตามินซีช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับป้องกันโรคหวัดและภูมิแพ้พบมากในผักและผลไม้สดที่มีรสเปรี้ยวเช่นฝรั่งมะเขือเทศสับปะรดคลอโรฟิลล์คอซิตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพบมากในหัวหอมแอปเปิ้ลและชาเขียวแมกนีเซียมพบมากในเต้าหู้ถั่วผักใบเขียวผักกวางตุ้งสาหร่ายทะเลค่ะปัจจุบันคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในหน้าฝนที่อากาศชื้นและมักมีการเติบโตก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นได้ง่ายไม่ควรไปตากฝนหรือถ้าถูกฝุ่นละอองฝนก็ควรเช็ดตัวให้แห้งถ้าศีรษะเปียกฝนก็ควรสระผมแล้วเช็ดและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำร่างกายให้อบอุ่นครั้งที่เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีนะคะช่วยเป็นการลดโรคเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้หรือแพ้อากาศนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการที่เราจะมาช่วยกัน
ดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีนะมันก็ต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะค่ะเราต้องทำให้ร่างกายของเราเนี่ย อยู่ในมีความอุ่นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในขณะต่อไปเนี่ยเราจะต้องเจอกับปัญหาอะไรนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณมุนินนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำรอชมอยู่ขอขอบคุณค่ะที่ขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะเราก็จะเอาเรื่องราวดีๆแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาให้ท่านผู้ชมคอยรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเราก็เหมือนกับว่าเราเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะมันจะได้อาจจะได้ให้ท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านค่ะค่ะช่วงนี้อ้อขอเบรกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวมาพบกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกับรายการอาจารย์เอในช่วงที่2นะคะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราชีวิตเราถึงไม่เหมือนคนอื่นเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาทำได้แต่ทำไมเราทำไม่ได้เราก็มีบางอย่างที่เราดีกว่าเขาค่ะเราอย่าคิดว่าตัวเราเนี่ยแพ้ไปทุกเรื่องเราต้องชนะค่ะค่ะท่านผู้ชมจงจำไว้นะคะว่าถ้าท่านผู้ชมลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะคิดหวังไว้เนี่ยจะประสบผลสำเร็จทุกอย่างค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลุกขึ้นสู้ไปพร้อมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็จะมีท่านผู้หนึ่งที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยลุกขึ้นไปแล้วก็สู้กับไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้ชีวิตท่านเนี่ยดีขึ้นนะคะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในต่างประเทศนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์ก็มากราบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผอ.ช่อง8นะพี่ใหญ่ใจดีนะฮะช่อง8ทีวีพูดได้นะครับแล้วก็พี่เก๋นะฮะแล้วพี่โปรดิวเซอร์พี่ตะและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะที่เมตตากับผมและก็คณะผมมาโดยตลอดนะฮะให้มาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์อย่างต่อเนื่องนะฮะทุกวันนะฮะไม่ใช่ทุกวันทุกวันจุดๆๆวันพุธแล้วก็จุดๆๆวันพฤหัสพุธและพฤหัส2วันนะฮะวันพุธนี่ตอน4โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะใช่ค่ะก่อนอาหารกลางวันค่ะนะครับทีนี้เราก็จะทานข้าวตอนเที่ยงเสร็จปุ๊บโผล่มาวันพฤหัสเลยหลังอาหารเย็นวันพฤหัสปุ๊บนะฮะ
หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มค่ะหลังอาหารเย็นแล้วก็มาเจอกันแล้วก็เจอกันนะครับก็ผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ทุกท่านนะที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะที่เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ยจะเข้าปีที่7แล้วนะฮะอาจารย์อ้อจะเข้าปีที่7แล้วนะฮะประมาณลงทั้งหมดทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะจะมีเหรียญท้าวกุมภันนะฮะนี่เหรียญท้าวกุมภันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะไปดูนะฮะเหรียญท้าวกุมภันไม่ใช่เหรียญเมื่อกี้พยันนี่เหรียญเบอร์กามอสอยู่แล้วอันนี้เหรียญอย่างนี้นะฮะเหรียญท้าวกุมภันนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะใส่ซองอย่างนี้นี่ลูกแก้วมหาเศรษฐีเมื่อกี้พยันนะฮะอันนี้ปลาตะเพียนดูดซับนะครับปลาตะเพียนดูดซับไปอย่างนี้นะฮะมันไปดูที่ไปชนีนะฮะ100บาททุกชนิดนะฮะวัตถุมงคลทางร่ำรวยโชคลาภนะครับนะครับทีนี้ผมขอขอบคุณบริษัทเป็นดีไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้อาจารย์อ้อมีสาระความรู้อะไรให้พ่อแม่พี่น้องมี SMS มานะคะได้สาระประโยชน์จากรายการอีกเช่นเคยนะคะชอบมากเลยค่ะคุณดวงตาก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่คอยติดตามรายการเรานะคะแล้วก็รายการดีๆของช่อง8นะคะก็จะนำสาระเรื่องราวต่างๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็เดี๋ยวว่ากันนะคะก็จะเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะคะเพื่อว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ท่านคิดว่ามันอาจจะไม่คืออาจจะเป็นใกล้ตัวค่ะแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาอ้อก็จะหยิบยกขึ้นมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพพลังงานที่แข็งแรงค่ะพอดีช่วงนี้หน้าฝนด้วยก็คอยระวังสุขภาพกันนิดนึงนะคะฝนตกก็วิ่งกลางร่มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดนะคะรักษาสุขภาพกันนิดนึงค่ะนะครับสำหรับบทเพลงนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาคาราโอเกะมาเรื่อยๆนะตอนนี้กำลังสืบหาคาราโอเกะอยู่นะจะมาร้องให้พ่อแม่พี่น้องฟังคลายสมองนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวัตถุมงคลของผมนะฮะก็จะนอกจากวัตถุมงคลที่นะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทเป็นดีไทยจัดจำหน่ายให้ทั่วประเทศแล้วนะฮะก็ยังมีสมุนไพรนะฮะที่ผมได้นิมิตมานะฮะแล้วก็น้ำดื่มนะฮะทั้งหมดรวมกันนี่ประมาณ17ชนิดได้ละใช่ไหมอาจารย์อ้อนะฮะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ทุกชนิดแล้วนะครับมีออยทุกชนิดไม่ใช่จดลิขสิทธิ์เขาเรียกออยใช่ค่ะถ้าเป็นเครื่องสำอางจะเป็นออยค่ะออยนะฮะออยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าสามารถเข้าไปดูนะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.aajanetatip.com นะคะหรือเข้าไปที่ Facebook นะคะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะหรือว่าอีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะจะมีเรื่องราวแล้วก็จะมีภาพต่างๆเกี่ยวกับท่านอาจารย์เอไปทำพิธีแก้กรรมแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาหาที่บ้านก็เข้าไปดูที่ Facebook ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะครับสำหรับส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมาใหม่4ชนิดนะคะก่อนหน้านี้จะมีทั้งหมด13ชนิดนะคะก็จะมีน้ำดื่มขมิ้นชันแล้วก็ยาสระผมครีมนวดสบู่เหลวครีมทาหน้าครีมทาผิวแล้วก็จะเป็นตัวยาสับเอสีฟันน้ำมันงาสีพึ่งทุกอย่างจะเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ไปปลูกเสกค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่มาใหม่อยู่4ชนิดนะคะก็จะเป็นด้านหน้าเนี้ยค่ะจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟมิ่งสกินออยล์นะคะจะเป็นตัวกระชับสามารถที่จะทาแล้วทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยมีความกระชับขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มพลังผิวไปในตัวเลยค่ะเป็นเหมือนกับทำให้ผิวเราเนี่ยลดการแตกค่ะแล้วก็มีการยืดหยุ่นของผิวทำให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นค่ะสุขภาพของผิวดีขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นเฟมมิ่งสกินออยล์นะคะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอาร์มพิกครีมค่ะจะเป็นตัวที่จะใช้ทาบริเวณรอบใต้วงแขนนะคะจะทำให้ผิวบริเวณนั้นน่ะมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ท่านที่มีหนังไก่มีการถอนบ่อยหรือว่าโกนบ่อยเนี่ยก็จะทำให้ผิวตรงบริเวณนั้นอ่ะมีผิวที่ดีขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนเบิลครีมกุมภพันธ์นะคะจะเป็น
ครีมที่ใช้ทาบริเวณรอบหัวนมอะค่ะก็จะทำให้ผิวบริเวณรอบหัวนมนะคะมีเซลล์ที่สามารถที่จะหลุดออกไปแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นนะคะค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเฟสมาค่ะก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เกี่ยวกับเรื่องสิวหรือว่าตัวฝ้ากระเนี่ยมันจางไปนะคะมีบางท่านนะคะเคยโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าใช้ไปเนี่ยรู้สึกว่าแกะออกมาฝ้าออกหลุดออกมากับเนื้อครีมเลยอะค่ะก็คือมาร์กไว้ก็ได้นะคะหรือว่าแต้มเฉพาะจุดก็ได้นะคะก็จะช่วยเรื่องจุดด่างดำนะคะหรือว่าฝ้ากระได้ดีเลยทีเดียวเลยค่ะลองถามท่านผู้ชมที่เคยเอาไปใช้ดูนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีการปรับปรุงแล้วก็เราจะได้ทำให้มันดีขึ้นหรือว่าเราพร้อมรับฟังทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคำติชมทุกเรื่องค่ะเพื่อที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆขึ้นมาให้ท่านผู้ชมค่ะค่ะทุกชนิดนะคะท่านอาจารย์เอตาทิพย์นิมิตวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะจะไม่ค่อยมีสารจะไม่มีสารกันเสียค่ะและเราก็ไปขออย.ทุกชนิด17ชนิดตอนนี้นะคะขออย.เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการวางจำหน่ายมีการจัดจำหน่ายทั้งจัดจำหน่ายทั้งปีกและส่งให้ท่านผู้ชมค่ะก็ติดต่อได้ที่เบอร์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะ0874500111นะคะหรือว่าเบอร์อ้อนะคะ0824509991ค่ะค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีๆให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังเป็นวิธีการแก้กรรมแบบง่ายๆนะคะปิดไฟก่อนไหมคะวันนี้ผีจะหลอกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะก็เป็นความฝันความฝันนะฮะความฝันวันหนึ่งเนี่ยนะฮะผีหานนะฮะผีหานก็ได้ผีก็ชื่อหานนะฮะก็ได้มาเข้าฝันของผมนะฮะเป็นความฝันนะฮะบอกว่าอาจารย์ครับช่วยผมและคณะของผมด้วยผมก็ถามในความฝันเนี่ยบอกว่าท่านมาขอส่วนบุญหรือเปล่านะฮะบอกผีหานเนี่ยมาขอส่วนบุญหรือเปล่าผีหานก็ตอบว่าผมนะฮะแล้วก็คณะเนี่ยนะฮะได้ความทุกข์ทรมานไว้มากได้ทำเวรกรรมไว้มากนะฮะเบื้องบนก็ได้สาปไว้ให้รับเวรกรรมไว้มากๆจนกว่าเบื้องบนจะพึงพอใจถึงจะได้ไปผุดไปเกิดได้นะครับผีหานก็บอกว่าในอดีตนะฮะ500ชาติที่ผมทำกรรมมาระยะใกล้ๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยผมทำกรรมมาหลายล้านชาตินักแล้วนะฮะผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังในแต่ละชาติในแต่ละชาตินะฮะที่ผมได้ทำกรรมมาเพื่อจะได้เตือนใจมนุษย์นะฮะว่าให้ละเว้นทำความชั่วจะไม่ต้องมาทุกข์ทรมานแบบผมนะครับทีนี้ผีหานก็บอกว่าอดีตชาติเนี่ยชาติอดีตชาติเนี่ยที่ในความฝันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดเป็นโจรชั่วนะฮะโจรชั่วนี่ก็หมายถึงว่าเขาเคยลักเล็กขโมยน้อยนะฮะลักขโมยทุกรูปแบบเลยปล้นฆ่าข่มขืนผู้หญิงก็ทำไว้วัดไว้วาก็ไม่ละเว้นก็ขโมยเงินในตู้บริจาคคนอธิษฐานมาก็นะฮะเพื่อจะมาทำบุญนะฮะโจรหานนี่ก็นะฮะขโมยมาทุกรูปแบบเลยขโมยมาหลายๆวัดด้วยกันนะฮะแล้วก่อนหน้านี้นิสัยเดิมเนี่ยนะฮะไอความเคยเกิดเป็นกระสือนะฮะเคยเกิดเป็นกระสือเนี่ยจึงมีนิสัยเก่านะฮะชอบกินอุจจาระนะฮะของเน่าเสียเป็นอาหารด้วยนะฮะชอบกินอุจจาระของเน่าเสียเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวก็จะเหม็นมากเหม็นสาบมากนะฮะตอนนี้นะฮะผีหานบอกว่าผมและคณะได้รับทุกข์ทรมานมากนะฮะขอให้อาจารย์ช่วยบอกบุญให้ผมด้วยเบื้องบนน่ะเขาได้สาปผมไว้ว่าให้ผมและคณะให้รับเวรกรรมมากๆจนกว่าเบื้องบนจะพึงพอใจถึงจะได้ไปผุดไปเกิดได้นะฮะพี่หานก็บอกว่าขออาจารย์ช่วยบอกลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์และพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะว่าหากตัวเองเจ็บป่วยญาติพี่น้องเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมในเวรหรือในบ้านมีพูดผีปีศาจต่างๆนะฮะปีศาจชั่วร้ายนะฮะบางทีในบ้านเราเนี่ยอาจจะเราอาจจะเจ็บป่วยนะฮะเช่นเจ็บป่วยจากโรคเวรโรคกรรมต่างๆทำให้ร่างกายเป็นมะเร็งมั่งเป็นโรคเอดส์มั่งเป็นโรคนู้นโรคนี้นะฮะหรือเราดูแล้วว่าเราปวดเมื่อยในร่างกายเนี่ยผีมันมาเกาะเจ้ากรรมในเวรมันมาเกาะนะฮะหรือในบ้านเราเนี่ยพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายมันอาศัยอยู่เยอะๆก็ขอให้อธิษฐานแก้กรรมดังนี้นะฮะลองจดไว้นะฮะเป็นประโยชน์นะฮะผมได้บอกลูกศิษย์ลูกหา
นะฮะหลายๆท่านเขาทำไปตัวเขาก็เบานะฮะชีวิตความเป็นอยู่เขาก็ดีขึ้นการอธิษฐานแก้กรรมเนี่ยนะฮะจำไว้นะฮะเขาให้เราบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะฮะตัวข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ขอส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรในตัวข้าพเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ทำให้เราเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะฮะขอส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรในตัวข้าพเจ้าทุกโศกโรคภัยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในตัวข้าพเจ้านะฮะตลอดจนดวงวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในบ้านของข้าพเจ้าหรือในสถานที่ทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่นะฮะหรือว่าครอบครัวอาศัยอยู่นะฮะพูดคร่าวๆอย่างเงี้ยนะฮะเจ้ากรรมในเวรในตัวสิ่งชั่วร้ายในตัวนะฮะแล้วก็ดวงวิญญาณของพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายในบ้านนะฮะในสถานที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยนะฮะก็จงไปอยู่กับผีหาและคณะเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดนะเหมือนส่งดวงวิญญาณไปนะฮะผีหาและคณะนะฮะเขาก็ต้องการที่จะนะฮะเพราะเบื้องบนเขาสาบไว้นะฮะว่าให้รับเวรรับกรรมไปเยอะถึงจะไปผุดไปเกิดได้ผีหาและคณะเขาก็ชอบใช่ไหมฮะแล้วส่งดวงวิญญาณไปทั้งหมดเนี่ยเราก็บอกให้ส่งไปอยู่ผีหาและคณะด้วยแล้วก็บอกสาธุเท่านั้นก็จบนะฮะทีนี้ถ้าคนเจ็บป่วยเกิดเป็นญาติพี่น้องเราอยู่ ICU นะฮะพูดก็ไม่ได้แล้วก็อธิษฐานได้เราก็ต้องบอกระบุชื่อเลยชื่อนี้คุณลุงชื่อนี้นามสกุลนี้นะฮะขอส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรคุณลุงทั้งหมดนะฮะสิ่งชั่วร้ายในตัวคุณลุงไปอยู่กับผีหาญและคณะนะสาธุตอนนั้นเราก็อธิษฐานให้ได้ลองไปทำดูแล้วสังเกตนะฮะสังเกตตัวเองดูว่าร่างกายสุขภาพจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรของตัวเราเนี่ยออกไปอยู่แล้วกับผีหาและคณะแล้วเพราะเราไม่มีเจ้ากรรมในเวรแล้วนะฮะร่างกายเราก็จะดีขึ้นสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นลองไปทำดูนะฮะผมไปบอกเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาทำเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ผลสุขภาพเขาก็ดีขึ้นร่างกายก็จับป่วยๆเนี่ยมันเหมือนมีอะไรเกาะตามร่างกายปวดนู้นปวดนี่เขาก็หายมันเหมือนกับดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยไปอยู่กับผีหาและคณะแล้วนะครับทีนี้ได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะทั้งคนและผีตัวเราก็ได้บุญผีก็ได้บุญนะฮะก่อนจะจบความฝันผีหายก็มาเล่าดิผมก็จดๆไว้นะฮะที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็จะมาเล่าเวรกรรมในชาติก่อนๆให้ฟังเรื่อยๆนะฮะผมก็จะเอามาเผยแพร่กับพ่อแม่พี่น้องเป็นธรรมทานนะฮะทุกคนพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ทำดีละเว้นความชั่วนะครับแล้วก็นะครับทีนี้ก็จบเรื่องย่อๆนะฮะของผีหานนะฮะลองเอาไปใช้ดูวิธีการแก้กรรมแบบง่ายๆนะครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้ฝันแล้วก็เป็นนิมิตที่มาบอกให้หลายๆท่านเนี่ยลองเอาไปทำดูนะคะแล้วก็ลูกศิษย์หลายๆท่านก็เหมือนกับว่าพอทำแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะมันเป็นความเชื่อนะคะของแต่ละท่านนะคะที่ลองเอาไปทำดูนะคะหรือท่านผู้ชมอยากจะลองดูก็ลองทำดูลองดูว่าถ้าเกิดญาติพี่น้องเจ็บป่วยตัวเองเจ็บป่วยหรือว่าบ้านมีผู้ผีวิสัยวิญญาณเยอะก็ส่งไปอยู่กับผีหาลัคนะนะเขาจะได้เหมือนกับได้รับบุญไปด้วยนะฮะมันจะได้รับบุญไปด้วยเพราะว่าเบื้องบนก็สาบว่าให้ผีหาเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเขาเขียนไว้นะฮะผีหาเนี่ยให้ได้รับเวรกรรมเยอะๆนะฮะถึงจะได้ไปผุดไปเกิดได้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าอดีตเนี่ยผีหาญได้ทำกรรมไว้เยอะนะครับนะฮะเขาก็เลยมาเข้าฝันนะฮะเดี๋ยวได้นิมิตอะไรก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะเป็นคล้ายๆแบบเป็นวิธีการแก้กรรมของเรามากกว่าค่ะนะฮะว่าเราจะแก้กรรมง่ายๆยังไงนะฮะว่าเราเจ็บป่วยนะฮะลองทำดูนะฮะส่งความเจ็บป่วยทุกโศกโรคภัยนะฮะเจ้ากรรมเวรไปให้ผีหาญและคณะดูซิว่าร่างกายเราจะดีขึ้นไหมแล้วก็มาบอกเล่าให้ผมฟังนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์นะฮะประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปค่ะครับวันนี้มีวิดีโอคลิปวันนี้จะมีเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องวางฮวงจุ้ยค่ะที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่แถวๆวัชรพลนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะท่านอาจารย์เอไปวางฮวงจุ้ยให้กับไปดูการวางทิศที่ตั้งแล้วก็ไปเจิมพี่ๆค่ะอันนี้อยู่ในแบงค์แล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเขียนยันอาจารย์อยู่ข้างหลังค่ะอาจารย์อยู่ข้างหลังตอนนี้ค่ะข้างหลังจะเขียนให้นะฮะอันนี้เป็นยันยันนี่ที่ลงไว้จำรู้สึกจะ3ยันมั้งน่ะยันมหาเศรษฐีด้วยนะฮะแล้วก็ลงยันปลดหนี้
นะฮะแล้วก็ลงกดหนี้ทำให้เก็บเงินอยู่ใช่ไหมฮะอีกอันนึงจะเป็นยันน่าจะนี่อันนี้เป็นผู้การแบงค์ใช่ไหมใช่ค่ะผู้จัดการแบงค์ผู้จัดการแบงค์นะฮะนะครับชื่อพี่อะไรนะฮะชื่อพี่กุ๋ยค่ะคุณสุติตาค่ะดุสิตาค่ะชื่ออะไรฮะดุสิตาค่ะพี่กุ๋ยค่ะพี่กุ๋ยนะฮะนะฮะอันนี้ก็ทำพิธีไปแล้วก็แนะนำทางพี่ดุสิตาพี่กุ๋ยนะฮะพี่กุ๋ยค่ะให้นำรู้สึกจะให้ได้นิมิตว่าให้นำพระพิฆเนศกับหลวงพ่อโสธรมั้งค่ะให้มาจำไม่ได้นะฮะไม่รู้เอาอะไรมาไว้เพราะจะเพราะได้นิมิตตรงไหนก็จะให้แนะนำพี่เขาอย่างนั้นนะให้มาไว้ในแบงค์นะฮะก็จะได้มีคนมาฝากเงินมากๆ จะได้มีคนมาฝากเงินมากๆนะฮะแล้วก็จะได้ป้องกันภัยอันตรายด้วยนะครับนะฮะแล้วเราก็มอบลูกแก้วมหาเศรษฐีอันนี้เป็นการสักยันนะฮะเขาเรียกลงกระหม่อมนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะกับพี่ๆพนักงานในแบงค์ทุกท่านนะฮะให้มีความสุขความเจริญน่ายังเด็กอยู่เลยนะคะเป็นผู้จัดการนะครับนี่ก็ลงยันให้อันนี้จะเป็นพี่ที่พี่พยานยันก็จะมีหลายยันเช่นยันมหาเศรษฐีบ้างยันปลดหนี้บ้างนะฮะหลากหลายยันด้วยกันนะครับวิ่งกันมาใหญ่เลยค่ะจากที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็ทำมั่งก็เป็นการเสริมนะคะเสริมให้แต่ละคนเนี่ยเพื่อให้ร่ำรวยมีสิริมงคลนะฮะแล้วเราก็มอบลูกแก้วมหาเศรษฐีให้เป็นที่ระลึกไปนะฮะค่ะพอดีดีช่วงนั้นที่ไปก็ไม่ค่อยมีค่ะอันนี้มอบลูกแก้วไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการเยอะค่ะนะฮะนี่ก็ทำให้นะฮะก็เกิดสิริมงคลค่ะนะฮะได้รับเกียรติจากนะฮะท่านผู้จัดการแบงค์นะฮะค่ะถ่ายกับน้องพนักงานน่ารักทุกท่านเลยนะฮะถ่ายรูปคู่กันนะฮะนะครับนะฮะน้ำขำก็ไปด้วยตลอดเลยนะฮะน้ำขำก็ไปด้วยนะฮะไปดูฮวงจุ้ยให้ด้วยเป็นที่บทบาทของพี่ๆที่อยู่ที่นั่นกันก็เป็นสีสันอีกสีสันนึงที่เขาก็สงสัยว่าทำไมน้ำขำถึงไม่ซนไม่ดื้อไม่อะไรเลยก็เหมือนกับเขาเชื่องอะค่ะคือเราไปไหนเขาก็จะนั่งอยู่ที่เป็นที่เฉยๆเขาก็จะไม่งองแงค่ะแต่ถ้าบทที่เขาจะงองแงเขาก็ฟาดเรียบเลยค่ะอะไรที่อยู่ตรงหน้าก็คือแบบเอาจมูกดันแล้วก็ล้มเยอะเลยค่ะก็เป็นธรรมดานะคะของมันก็เหมือนสัตว์ก็เหมือนมนุษย์นะคะก็ยังมีความโกรธอยู่รักโลภโกรธหลงอยู่นะคะถ้าเรามีสตินะคะทุกอย่างก็จะทำให้เราเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ค่ะครับทีนี้คุณมุตตานะฮะ SMS ส่งมาอยากจะเสริมเรื่องการงานต้องทำยังไงบ้างค่ะนะคุณมุตตาก็ต้องเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆหน่อยนะฮะเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับแล้วก็พยายามปล่อยเต่าก็ดีเต่านี่ก็เรียกการงานนะส่งเสริมเรื่องการงานเขาต้องยกมือไหมคะอาจารย์ไม่ต้องยกมือเพราะถ้ายกมือก็ต้องใช้สเปรย์เรานะฮะสเปรย์สารส้มใช่ไหมคะสเปรย์ไม่ได้เอามาแน่นอนค่ะไม่ได้เอามาค่ะทีนี้เมื่อกี้เอาหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านบอกว่าการปล่อยเต่าเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำให้เรามีเกี่ยวกับการงานตำแหน่งหน้าที่การงานนะฮะค่ะก็ไปเสริมดวงตรงนี้เอานะครับแล้วก็พยายามใส่พระพิฆเนศไว้ช่วงนี้นะฮะคุณมุตตาคุณมุตตาใช่ไหมคะครับแล้วก็เอาแหวนนินแหวนนินเนี่ยจะเป็นแหวนนินที่ไม่ต้องเจรไนเป็นแหวนนินแบบรูปไข่ก็ได้หรือว่าเรียบๆก็ได้นะฮะเอามาติดตัวไว้ด้วยสวมไว้ด้วยนะครับหมายถึงแหวนทั้งวงเป็นนินใช่ไหมคะอาจารย์แหวนเป็นนินนะฮะติดตัวไว้นะฮะสีอะไรคะนินจะเป็นสีดำนะฮะนินจะเป็นสีดำค่ะครับก็คือไม่ต้องปลูกเสกก็ได้ใช่ไหมคะแต่มาใส่ไว้เราใส่ไว้เป็นฉลกแล้วกันนะครับอาจารย์คะเมื่อกี้ที่อาจารย์ไปวางฮวงจุ้ยอะค่ะแล้วอยากรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยการวางฮวงจุ้ยเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละสถานที่เนี่ยอาจารย์มีวิธียังไงหรือว่าขั้นตอนยังไงที่เราจะรู้ว่าที่นั้นน่ะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการวางฮวงจุ้ยนะฮะหรือว่าการตั้งศาลเนี่ยนะฮะหรือว่าการทำพิธีทุกชนิดของผมเนี่ยค่ะ
อันดับแรกเราต้องฝึกวิชามโนมยิทธิก่อนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนวิชานี้ก็ว่าโดยวิชาทางในนะฮะเพราะถ้าเราติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพูดผีปีศาจดวงวิญญาณไม่ได้เราก็อันตรายเหมือนไปถอนศาลตั้งศาลอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าไปแก้กรรมคนต่างๆที่เขาเจ็บป่วยเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรเขาก็จะเล่นไปใช่ไหมฮะทีนี้ก็เป็นอันดีเลยเราได้นิมิตจากนะฮะผีหานมานะฮะคำมาเข้าฝันแล้วก็คณะเขาต้องการขอส่วนบุญตรงนี้พอดีนะฮะทุกครั้งเนี่ยที่ตอนเนี้ยที่ผมทำเนี่ยตอนเนี้ยคนมาที่บ้านทุกครั้งเนี่ยผมก็จะส่งดวงวิญญาณทั้งหมดเนี่ยไปให้ผีหานและคณะทั้งหมดเลยเพื่อให้เขาได้รับเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวรจะได้เต็มเยอะๆก็จะได้ไปผุดไปเกิดสักทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะเป่ายันจักรพรรดิหรือจะทำพิธีอะไรเนี่ยนะผมก็บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าเป็นวิธีง่ายๆวิธีลัดนะฮะเราก็ส่งดวงวิญญาณไปให้สิ่งชั่วร้ายเจ้ากรรมในเวรเราไปให้ผีหาและคณะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้กรรมอย่างง่ายๆสำหรับคนที่เจ็บป่วยหรือว่าคิดว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรสิ่งชั่วร้ายอยู่ทั้งในบ้านหรือในตัวส่งไปเลยง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าไม่ทราบก็โทรมาถามรายละเอียดผมได้นะฮะทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะครับและทีนี้การจะไปดูเช่นแบงค์เนี่ยเราก็จะไปดูหรือว่าบ้านต่างๆสถานที่ต่างๆเราต้องสื่อก่อนการสื่ออันดับแรกเราก็ต้องถามกราบถามพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมก่อนนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านก็จะบอกว่านะฮะบางทีก็ให้ถามท่านนะฮะถามท่านท่านก็ตอบหรือท่านให้ถามท่านท้าวเวสสุวรรณนะฮะหรือพระภูมิเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ในที่ที่แห่งนั้นเจ้าที่ความหมายก็คือพระถูกไหมฮะเจ้าทางก็คืออาจจะเป็นพวกนะฮะเหมือนกับผีนะฮะเจ้าที่ก็เป็นพระเจ้าทางก็เป็นผีอันนี้อาจจะพูดง่ายๆก็ได้ใช่ไหมฮะนะครับทีนี้เราก็ถามเจ้าที่ก่อนนะฮะถามกราบถามพระพุทธเจ้ากราบถามเจ้าที่กราบถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนั่นแหละหรือในสถานที่เราจะไปตั้งศาลนั่นแหละว่าเจ้าที่เป็นใครเดี๋ยวท่านก็มาบอกเราเองว่าท่านเป็นท้าวมหาพรหมนะหรือเป็นพระภูมินะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะนะฮะหรือเป็นพระแม่ธรณีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กราบถามท่านในนิมิตนะฮะคือดูทางในนั่นเองนะฮะดูทางในในนิมิตนั่นเองเมื่อเราถามท่านท่านก็จะบอกเราเองว่าตรงนี้ควรจะเอาอะไรมาไว้ในแบงค์ใช่มั้ยเช่นเมื่อกี้ในแบงค์ก็ควรจะเอาอะไรเช่นพระพิฆเนศบ้างหลวงพ่อโสธรบ้างนะฮะแล้วควรจะลงยันอะไรอาจจะอาราธนาองค์ปฐมกราบถามท่านว่าท่านจะลงยันอะไรนะฮะก็เป็นบารมีของท่านที่ท่านลงยันถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นบารมีของท่านไอ้พวกเราเป็นเหมือนกับลูกศิษย์ท่านเป็นบารมีที่ท่านทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้านะฮะเพราะว่าตัวผมเนี่ยจะใช้บารมีคือขอบารมีพระพุทธเจ้าทำเองไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเป็นคนสื่อเฉยๆเป็นล่ามเป็นคนสื่อนะฮะบารมีท่านเป็นคนทำเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเพราะฉะนั้นผมถึงใช้คำว่าอาจารย์เอตาทิพย์ลูกศิษย์ค่ะใช่ไหมฮะสมเด็จองค์ปฐมค่ะอันนี้ความหมายก็ชัดเจนนะฮะส่วนบางคนมันก็เพี้ยนค่ะบางคนแบบบางคนมันก็เพี้ยนมันก็นึกว่าผมปลุกเสกด้วยตัวเองไม่ใช่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอาจารย์เอตาทิพย์ลูกศิษย์องค์ปฐมลูกศิษย์สมเด็จองค์ปฐมความหมายลูกศิษย์ก็คือเราก็เหมือนแทบเท้าท่านอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนมันก็เพี้ยนเนี่ยไม่เข้าใจคำนี้ใช่ไหมฮะศัพท์ภาษาไทยมันดิ้นได้ภาษาไทยมันก็อ่านยังไม่รู้เรื่องมันดิ้นได้ค่ะนะฮะอ้าวทีนี้ก็พูดต่อไปในเรื่องต่อไปก็คือว่าเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องคือการสื่อเราก็สื่อต่อไปว่าในสถานที่ต่างๆเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรท่านจะบอกเองนะฮะอันนี้เป็นสูตรของผมค่ะนะฮะสูตรของท่านอาจารย์อื่นๆท่านก็ไม่ได้ใส่มาอาจารย์บอกสูตรของผมสูตรให้คนไปแล้วนะฮะทีนี้ของอาจารย์ท่านอื่นๆท่านก็ดีอยู่แล้วค่ะอันนี้ผมจะพูดในส่วนตัวของผมว่าผมทำพิธีกรรมอย่างนี้เพราะครูบาอาจารย์อื่นผมเคารพนับถือทั้งนั้นเลยนอกจากมีประเภทมากวนตีนน่ะอาจารย์ไปอาจารย์หันไปทางนู้นค่ะวนตีนนี่ก็ต้องเล่นงานนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนแบบเราไม่ได้เล่นด้วย
เราเล่นเป็นวิชาอาคมอยู่แล้วค่ะนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเรามีวิชาจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราปลุกเสกลงไปชนีได้ทั่วประเทศค่ะนะฮะเราปลุกเสกเดี่ยวโดยอาราธนาครูบาอาจารย์ของเราเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิชาที่จะแก้กรรมเพราะคนมาบ้านแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นโรคทั้งนั้นใช่ค่ะหรือโดนไสยศาสตร์หรือผีเข้าค่ะนะฮะพูดผีปีศาจเข้านะฮะทีนี้เราก็จะส่งดวงวิญญาณไปให้ผีหานผีหานและคณะเนี่ยเขาก็จะรออยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาของวิชาเราเอาวิชาเนี่ยฮะมาช่วยเหลือคนดีช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดีคนไม่ดีเราก็สาปส่งไปค่ะใช่นะฮะมันก็จะได้บ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมฮะอ้าวจะดูดวงต่อนะฮะค่ะ9สิงหา31ดวงความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคุณจักรความรักคุณจักรเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะฮะแต่ว่าการเงินก็จะไหลออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆช่วงนี้ก็ถือว่าต้องเอาแผ่นทองอ่ะนะฮะแผ่นทองคำแท้น่ะไปปิดพระพุทธรูปบ่อยๆบ่อยๆนะฮะก็จะดีนะฮะเหมือนปิดทองเปลวนะฮะในพระพุทธรูปบ่อยๆเราติดตัวไว้ด้วยนะฮะคุณจักรปิดที่ไหนคะอาจารย์ปิดที่ด้านหน้าด้านหลังปิดตรงส่วนไหนได้หมดนะฮะอย่าไปปิดหัวกับลูกตาท่านนะฮะปิดได้หมดเลยอธิษฐานเอาค่ะนะฮะดวงความรักช่วงนี้ก็จะดีขึ้นด้วยเป็นการเสริมเป็นการเสริมดวงความรักด้วยใช่ไหมคะคุณจักรก็หาพ่อแก่นะฮะพระฤาษีมาติดตัวไว้ค่ะนะครับจะสังเกตให้ดีเพราะว่าวัตถุมงคลของผมเนี่ยผมจะแนะนำเป็นของสุดท้ายเลยค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรน้ำดื่มหรือวัตถุมงคลนะฮะเพราะผมคิดว่าเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีทางเลือกค่ะนะฮะมีทางเลือกก่อนถ้ามันไม่ดีค่ะถ้าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องไปบูชาแล้วหรือว่าไปทำแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ผมก็ยินดีต้อนรับใช่ไหมฮะยินดีต้อนรับสู่วัตถุมงคลหรือว่าสมุนไพรของผมใช่ไหมฮะขอให้เป็นสิ่งสุดท้ายในโลกนี้เพราะผมเป็นคนไม่ได้บังคือพูดง่ายคือไม่ได้บังคับให้ใครซื้อค่ะใช่นะฮะแล้วโดยนิสัยแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะฮะค่ะใครอยากใครชอบก็มามีความศรัทธาก็มาซื้อเอาเองนะฮะแล้วก็เราไม่บังคับคนเนี่ยถือว่าดีใช่เราเป็นเพื่อนคุยกับพ่อแม่พี่น้องค่ะนะฮะใช่ไหมฮะใครดีแล้วก็ดีใครไม่ดีเราก็เล่นงานเลยใช่ไหมฮะก็ตรงไปตรงมานิสัยตรงไปตรงมาเป็นคนตรงๆนะฮะใครดีเราก็ให้พรใช่ไหมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยค่ะใครไม่ดีเราก็สาปส่งนะฮะเป็นคนอย่างนี้เป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะฮะแล้วของเราทุกชนิดเนี่ยใครมาบ้านเรานะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะก็จะส่งเคราะห์เขาฟรีนอกจากว่าอันไหนที่มันเจ้ากรรมในเวรเยอะๆอันนี้ก็ต้องมีค่าครูนะฮะค่าครูเราก็จะเอาไปทำบุญทำกุศลนะครับนะฮะอ้าวต่อไปนะคุณแมนวันที่5เดือน11 26ดวงปีนี้ดวงดีอยู่คุณแมนนะฮะเรื่องที่ต้องระมัดระวังเข่าระวังหลังระวังขาเจ้ากรรมในเวรเขาเกาะอยู่ตรงนั้นคุณแมนก็เนี่ยนะฮะเราก็อุทิศไปก่อนเลยเนี่ยที่บอกไปแล้วเนี่ยอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดให้ผีหาลัคนะไปค่ะนะฮะนะฮะส่งดวงวิญญาณไปอยู่กับผีหาลัคนะนะฮะร่างกายเราก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะส่วนดวงช่วงนี้ต้องระมัดระวังเจ้ากรรมในเวรที่เข่าหลังและขาเนี่ยที่ผมบอก3จุดเนี่ยฮะเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะฮะอุทิศไปก่อนเลยส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่มันเกาะเราเนี่ยมันสิงอยู่ในตัวเราอุทิศไปก่อนเลยนะฮะมันจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในตัวเราเป็นการป้องกันรีบอุทิศเลยก่อนที่มันจะเกิดนะฮะการดูหมอเนี่ยเป็นการดูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะฮะผมแนะนำไว้แล้วนะฮะก็ลองทำดูปฏิบัติดูนะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะแล้วก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะเป็นความเชื่อเพราะว่าท่านจะลองถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองทำดูก็ได้นะคะดีมาอยู่ดีมาผีมาอยู่ที่ตัวใช่ค่ะลองดูก็ได้ผีมาอยู่ที่ตัวส่งไปเลยนะให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปให้ผีหาแล้วค่ะนะมีพี่ๆพยาบาลหลายท่านเอาไปลองใช้ดูรู้สึกว่าในที่ทำงานเราเหมือนกัน
ค่ะที่ทำงานต่างๆเนี่ยบางทีพูดผีวิสามันเยอะมันมาป่วนคนหรือในบ้านเราทำให้ทะเลาะเบาแว้งสามีภรรยาทะเลาะเบาแว้งมันเกิดจากดวงวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นนะเราก็บอกว่าดวงวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในที่ทำงานในที่บ้านหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเราส่งไปให้ผีหาและคณะเขาชอบนะเขาต้องการเจ้ากรรมในเวรเต็มไม่เยอะเขาจะได้ไปผุดไปเกิดมันหิวค่ะอาจารย์มันหิวค่ะเออนั่นแหละเขาเกิดมาเพื่อรับเจ้ากรรมในเวรตรงนี้อยู่แล้วนะฮะอ้าวทีนี้มันบอกว่ามันหิวมันบอกว่าขอเยอะๆค่ะขอเยอะๆจะได้ไปเกิดได้ขอน้อยไปเกิดไม่ได้นะฮะก็ถ้ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็ส่งไปให้เขานะคะอุทิศให้เขาไปไปให้ผีหาละคณะเขาก็จะชอบมากนะค่ะอาจารย์ลองบอกวิธีการที่จะอุทิศใหม่ได้มั้ยคะเผื่อท่านข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นึกในใจก็ได้นะฮะขอส่งดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงในตัวข้าพเจ้านะฮะแล้วก็ดวงวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในบ้านข้าพเจ้านะฮะนะฮะและในครอบครัวด้วยนะฮะส่งขอส่งไปอยู่กับผีหาละคณะนะฮะทั้งหมดด้วยเทอญสาธุแบบนี้ง่ายๆนึกในใจก็ได้หรือคนเจ็บป่วยที่เป็นญาติพี่น้องเราเขากำลังเจ็บป่วยพังงาบพูดไม่ได้แล้วก็บอกชื่อนามสกุลเขาเลยนะชื่อลุงคนนี้นามคนนี้นะฮะขออุทิศเจ้ากรรมในเวรและดวงวิญญาณชั่วร้ายต่างๆไปให้พี่หารและคณะเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญสาธุเขาเอาไปทำกันแล้วนะพ่อแม่พี่น้องลูกศิษย์ลูกหาผมทำไปแล้วได้ผลทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะอันนี้ก็มาบอกพ่อแม่พี่น้องฟังวิธีการจากคนที่เจ็บแก้กรรมหรือส่งดวงวิญญาณออกจากตัวไปง่ายๆนะครับจากคนที่เจ็บขาก็รู้สึกว่าขาเบาขึ้นนะคะเออนะเพราะว่าดีกว่าให้มันมาเกาะอยู่ในตัวเราเป็นความเชื่อนะคะเออเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความฝันนะท่านจะลองทำดูก็ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวได้นิมิตความฝันจากผีหารในชาติต่างๆที่เขาทำกรรมเวรอะไรเนี่ยก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเรื่อยๆเป็นระยะนะฮะคลายสมองคลายเครียดนะฮะและได้ความรู้ด้วยได้การส่งแก้กรรมเราง่ายๆดูเป็นเรื่องตลกนะคะแต่ว่าถ้าท่านลองเอาไปทำดูเนี่ยอาจจะเกิดผลกับท่านก็ได้ค่ะจะเกิดผลกับท่านได้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเอาไปลองทำดูแล้วลองทำแล้วนะฮะมันมีประสบความสำเร็จค่ะก็คือร่างกายแข็งแรงพวกเราร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วใช่ค่ะสุขภาพดีบางทีดวงวิญญาณมันมาขัดเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเราก็จะซวยไปด้วยส่งออกไปเลยนะฮะผีหารกับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยส่งอีเอสไปเลยค่ะอาจารย์ส่งไปเลยผีหารและคณะเขารอรับตรงนี้อยู่เขาชอบนะฮะอ้าวทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องวันนี้มีคลิปอีกไหมเดี๋ยวจะเป็นช่วงหน้าวันนี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์ภายในอาทิตย์นี้ค่ะอ้าวงั้นมีอะไรเสริมไหมคะเสริมดวงค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าสักเบรกหน้าดีกว่าค่ะนะฮะเบรกหน้าดีกว่าเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเสริมดวงกันค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการที่เบอร์029423319นะคะหรือว่า SMS มาที่เบอร์4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรมาที่เบอร์18006945145นะคะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันหรือว่าจะสอบถามเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะเดี๋ยวขอพบกันเบรกหน้านะคะช่วงนี้ขอพักก่อนค่ะครับขออนุญาตนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะ